ป็นนะเจอก็เจอผ่านจอนั่นถ้าสนใจใฝ่รู้ก็เจอผ่านจอตัวมันเป็นนี่โอกาสจะยากขึ้นเป็นลำดับนะเพราะความสามารถผมเนี่ยอะไรก็ห้ามผมไม่ได้อะไรก็หยุดผมไม่ได้ผมทราบไว้นะครับรับเต็มๆซะหายใจเอาพยายามไม่เกิดคำว่าเฟรชหน่อยสดชื่นนั่นเองครับในมดอยู่ในวาระของซึมเศร้านะซึมเศร้านะ
ช่นนี่นี่เขาเรียกว่าการคิดหลักการคิดวิธีคิดและสรุปสิ่งที่ได้คิดและคิดได้ด้วยเพราะลุงหงอกชวนคิดคิดได้ด้วยลุงหงอกคะหนูเป็นโลหิตจางด้วยแล้วหนูก็พยายามกินแต่ว่าไอ้ค่าเลือดเมมไม่ขึ้นเลยค่ะลุงนี่ก็จางลองแบมือสิครับถ้าผมดูตามนี้ผมว่าไม่ใช่จางโทษครับถ้าผมดูอีกทีนึงผมก็ว่าโอเคอยู่นะถ้าเลือดจางมันจะเหลืองหมดฮะริมตาขอบตา มือก็จะเหลืองหมดเห็นไหมครับเคยชิมไหมฮะเลือดไม่เคยครับก็ไปฟังเขามาต่อไปมันจางมันยังไงครับคุณหมอลองชิมสิครับสวนมันอย่างนั้นเลยเขาเลือดจางสวนไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไอ้รู้แต่อาหารมันชิมมันจางมันเค็มมันเปรี้ยวใช่ไหมไอ้คำว่าจางนะมันคืออะไรวะเนี่ยมันไม่มีฟิลลิ่งหรือจางรู้แต่ภาษาเพราะว่าแบบบางทีตื่นขึ้นมาเงี้ยค่ะบ้านเหมือนหมุนเหมือนเลือดมันนั่นคืออีกบริบทหนึ่งแล้วอีกบริบทบ้านหมุนใช่ไหมใช่ค่ะแปลว่าหัวใจเราทำงานไม่เต็มร้อยใครกันกระปอดหัวใจเราไม่สามัคคีกันก็แค่นั้นเองทำไมต้องเลือดจางใช่ไหมปอดกับหัวใจเราไม่สามัคคีกันหัวใจมันก็เต้นตุบตับตุบตับการสูดหายใจเชื่อมโยงนะเมื่อกี้ก็ได้ยินเมื่อกี้การหายใจคืออาหารมื้อแรกคืออากาศตรงนั้นต่างหากต้องมาเริ่มงับอากาศใช่ไหมก็ให้กันอยู่ทุกเมื่อก็ดักฟังนอกก็เสียงดังด้วยเนี่ยอากาศตื่นขึ้นมาพอรู้สึกตัวก็งับอากาศเลยกลั้นนานๆมันเบิร์นคือระเบิดปุ๊บเอนเนอร์จีมันจะออกมาจากอากาศมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของอากาศจะเรียกมันว่าออกซิเจนก็ตามใจคาร์บอนก็ไม่ผิดไฮโดรเจนก็ยิ่งไม่ผิดนะคำว่าอากาศเห็นไหมฮะคำที่ผมพูดในวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงหรอกแต่ธรรมศาสตร์มีสิทธิ์ไหมล่ะไม่ได้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาไปยังธรรมชาติได้ถึงแก่นจริงๆไปถึงจุดหนึ่งทำลายธรรมชาติวิทยาศาสตร์ยอมรับไหมคำพูดผมจริงค่ะวิทยาศาสตร์ไปถึงจุดหนึ่งทำลายธรรมชาติใช่จุดหนึ่งและจุดนั้นคือจุดของนิวเคลียสทำให้นิวเคลียสแตกเป็นอาวุธนิวเคลียร์เลยคำพูดอย่างนี้เราไม่ได้เข้าห้องแลบหรอกครับแต่ก็รู้ได้ก็แล้วกันใช่ไหมเราก็ทำให้นิวเคลียสอากาศแตกในร่างกายเราซะมันเป็นเนเจอร์มันจะได้พลังงานออกมาไม่ดีก่อนโดยลุงหงอกและคณะทำงานลุงหงอกค้นพบสิ่งนี้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดโอ้โหมันสุดยอดแล้วจ้ะตรงนี้นะให้ได้ทุกคนคนไทยจะเชื่อแต่วันตกมาจนท่านตายแล้วน้ำเหงือกเลยเวลานี้แม้ทางการศึกษานักวิชาการก็แต่ตะวันตกเข้ามารองรับรับรองมันไม่ใช่มันเป็นธาตุกำลังแต่เริ่มต้นแล้วผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับพูดผมถ้าจะมาย้อนแย้งผมท้าด้วยอ่ะท้ากลับด้วยดีไม่ดีท้าถึงไม่พูดไม่ได้นะกับผมเนี่ยต้องดีเบตกันดีเบตกันวันเวิร์ดบายเวิร์ดนะดีเบตเสร็จแล้วยังไม่รับไม่ได้เอาตัวมามันต้องแสดงความสามารถมันต้องจะแฟร์ชัดไหมครับต่อหน้าท่านกำนันด้วยเปิดเผยด้วยแม้ทางเฟซเวลาเนี่ยจะปิดทำไมของไม่จริงนี่สิครับมันปิดของจริงมันเปิดตลอดเวลาไปงบนี้ไปทำไมล่ะในบ้านเมืองเราเป็นงบกินมาตลอดมันซ่อนใต้โต๊ะมาตลอดเอ๊ะผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรคุณอายุขนาดนี้ผมมัน73-74ปีแล้วเพราะว่าผมรู้เรื่องอะไรต่างมากกว่าคุณนะในประสบการณ์ตรงวิชาการผมช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่ผมฟังรู้เรื่องหมดนะพูดชีว่าผมก็เข้าใจอ่ะพูดเคมีผมว่าผมเข้าใจแน่ด้วยพูดฟิสิกส์ผมว่าเข้าใจเหลือล้นด้วยเจ้าวิชาไหนมารู้กับผมตอบคำถามผมไม่ได้ก็แล้วกันใครจะว่าแน่ๆเห็นไหมผมก็เรียนหนังสือมาเหมือนกันผมไม่ยอมรับด้วยกับปริญญาไม่ยอมรับด้วยเยี่ยมใส่มาก็ได้เห็นไหมเริ่มหนักแล้วไหมใช่ไหมครับอะไรก็สู้ความสามารถไม่ได้นะวันนี้โอเคไหมคุณนี่ทำงานตอนนั้นคือความสามารถใช่ไหมครับที่บอกว่าเสมียนนี่ว่าเมื่อกี้ก็คือความสามารถของคุณทำมาเป็นชิ้นงานได้นั่นคือความสามารถความรู้แค่อ่านออกเขียนได้ก็พอแล้วจบไหมเนี่ยคุยกับมนุษย์รู้เรื่องก็พอแล้วนั่นก็เป็นผลงานเป็นความสามารถใครไว้ใจเราก็ทำงานเห็นไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาไว้ใจเราตรวจสอบได้อธิบายถูก
แค่นี้มันก็แฮปปี้ทุกคนแล้วจะเป็นงบยิ้มไปทำไมล่ะโอ้ไม่พี่ผมว่าโอ้นะกรอบความคิดอย่างนี้ต้องบอกลูกสอนหลานต่อๆไปครับมีโอกาสต้องถ่ายออกไปถ่ายให้เป็นมาลูกงอลูกงอก็ออกเฟซทุกวันแล้วสองทุ่มนั่นใช่ไหมลูกงอมีทางออกถ้าอยากจะมีทางออกของชีวิตเจอลูกงอบ้านเราทีวีถ้าอยากจะมีทางออกเพราะมันเจอทางตันหมดแล้วเวลาหนุ่มเช้าก็เจอทางตันเด็กๆก็เจอทางตันผู้หลักผู้ใหญ่คนกลางคนวัยทำงานเจอทางตันซะหมดยิ่งเรื่องสุขภาพนี่โอ้โหเลยมันมีทางออกแล้วอย่างที่ว่านี่ก็มารับบริการผมไม่เคยปฏิเสธใครอยู่แล้วโอเคไหมเมื่อมาแล้วก็มาแชร์กันเข้าใจกันอย่ามาสงสัยตัวลุงงอกถ้าสงสัยมากนักเลยถอดให้ดูบทเลยใช่ไหมดีไหมโยมไม่สงสัยไปทำไมลุงงอกหลอกลวงใครอยู่นะใช่ไหมครับลุงมาซ่อนเร้นอะไรใครไม่เคยยืนยันชีวิตจริงไม่เคยหลอกลวงใครโกหกแน่โกหกเมียบอกแค่กันเออใช่ไหมแต่ไม่เคยหลอกเลี้ยงหลอกลวงเมียอะไรกันใช่ไหมโกหกได้จะไม่เคยหลอกลวงใครจริงๆชีวิตจริงผมไม่เคยมีประวัติเห็นไหมแฟร์สบายนะแฟร์แล้วก็เพียวด้วยอ่ะผมว่าผมเพียวหน่อยโอเคนะก็ขอรับไปเต็มๆโอเคนะพอไหมร่างกายนะวันนี้ดีขึ้นเยอะค่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้30ตอนนี้ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณสัก30-40ได้ค่ะ40นะรู้สึกจะเชื่องช้าไหมต่อไปนี้หรือจะอืดอาดเหมือนเดิมคล่องแคล่วหรือจะอืดอาดเหมือนเดิมต้องถามตัวเองนะเฟรชขึ้นมาไหมหรือมันต้องรู้ได้รู้สึกว่ามือมันคล่องขึ้นกว่าเดิมค่ะน่ะแค่นี้มันก็ทำงานได้อย่างคล่องขึ้นถึงแม้บอก30ผมบอกมันกว่านั้นอีกต่างหากเพราะมันมีของเดิมมันสะสมมาเยอะจนกระทั่งเกิดคำว่าวอรี่กังวลน่ะใช่ไหมฮะชีวิตนี้มีแต่กังวลเดินต่อไม่ได้นะโยมเข้าใจไหมครับงั้นต่อไปมีแต่อันอันเดอร์สแตนด์คือเข้าใจไปเรื่อยๆมันก็จะลดคำว่าวอรี่ออกไปเข้าใจไหมครับเข้าใจไปก็แชร์กันนั่นเองเข้าใจโดยฟีลลิ่งที่แท้จริงเข้าใจไหมโดยความรู้สึกโดยความรู้สึกที่แท้จริงความรู้สึกไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดแต่รู้ได้โดยตัวเราเองนี่คือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ใช่ค่ะเห็นไหมวิทยาศาสตร์ทำไมล่ะไม่มีทางเหนือกว่าวิทยาศาสตร์เยอะเพราะมันเป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติแต่มันต้องมีสิ่งที่มันอยู่เหนือกว่าธรรมชาติจึงจะคอนโทรลธรรมชาติได้อะไรเป็นเหนือกว่าธรรมชาติมันต้องมีสิ่งที่อยู่เหนือกว่าธรรมชาติจึงจะ adjust ธรรมชาติได้ต้องมีศักยภาพเหนือกว่าอะไรล่ะถ้าศาสนากลุ่มพระเจ้าคือพระเจ้ากลุ่มพระศาสนาพุทธคือพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบหาให้เจอสองคำแต่ลุงหงอกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมไม่เอาของใช้ไม่เอาเข้ามาใช้แต่ผมรู้ของเขาถอยเรามาเป็นของผมคือพลังงานบริสุทธิ์ก็พยายามเช็ดให้ได้รู้ได้โดยฟิลลิ่งบอดไปตึงนั้นเป็นหย่อนนี่แหละมันจะรู้ได้ตรงนี้ไม่ต้องไปเชื่อใครเข้าใจเชื่อตัวเองอย่ามาเชื่อลุงหงอกลุงหงอกมีแน่นอนลุงหงอกมีแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากด้วยตัวเองต่างหากที่เข้าใจแล้วเชื่อมันตัวเองหรือไม่ต่างหากตรงนี้ต่างหากที่เอาให้อยู่ในส่วนตัวเห็นไหมครับชัดเจนดีใจด้วยที่เข้าใจเพราะว่าผมเดินหนีไปเมื่อก่อนนี่ขอบคุณไตเติ้ลแมนนะผมฟังตลอดนะต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เราเข้าใจได้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายเข้านะนั่นฮะเวลาที่ใช้ไปหลายท่านก็อยู่ตรงนี้ก็ได้รับเต็มๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดเสียงดังคนไหนที่เองหิวฟังก็ได้คนไม่ฟังก็จบข่าวแต่คุณได้สเตรนท์ตรงๆเลยเพราะต่อหน้าโอเคไหมโอเคไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเห็นขับรถมาไปจอดที่ไหนอ่ะตอนไปจอดตรงโน้นนะคะเพราะว่าเกรงใจคนตรงนี้เราเข้าออกค่ะแปลว่าคุณเป็นคนที่มีใจสูงมากแค่นี้คุณเกรงใจคนของคุณตกน้ำไม่ได้ถูกนะเพราะว่าคุณมีคำว่าเกรงใจมานะเห็นไหมคุณมีดีตรงนั้นเกรงใจคำว่าเกรงใจนี่นะเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วมนุษย์ครับแปลว่าเข้าใจคนเข้าใจมนุษย์แล้วไม่อยากจะให้ใครเขาเดือดร้อนก็คำว่าเกรงใจค่ะใช้ได้
แค่นี้ก็บอกเออเป็นคนใช้ได้ยังไม่ได้ใช้งานหรอกแต่รู้ว่าใช้ได้ถ้าใช้งานจะขนาดไหนประมาณโอเคไหมค่ะขอบคุณค่ะรู้จักลุงหงอกว่าต้องเคลียร์ให้ดูทุกเรื่องโอเคนะยินพอใจไหมทั้งหมดทั้งปวงที่ว่าพอใจนะพอใจก็ประเมินตัวเองถามว่าได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากเดิมถ้าสมมติว่า0ก็คือขึ้นมาสักประมาณ 30% นะคะโอเคจาก0นะค่ะนี่ขึ้นตั้ง 30% จบครับต้องรอนะคะอย่าประเมินผิดมันอยู่ที่ตัวเองอยากสบายตัวไม่มีอะไรหรอกครับเพราะมันอึดอัดมันเหนียวเนี่ยมันอึดอัดมันตึงมันอึดอัดอยากสบายตัวแค่นี้ต่อไปไม่ต้องพูดแล้วครับว่ามะเร็งค่ะอย่าไปพูดมันทุกวันนี้ตายไปแล้วยังบอกว่าตายเพราะมะเร็งตายแล้วเอาไปเผาแล้วหัวใจมันหยุดเต้นกับไม่หายใจมันตายแน่นอนไม่ได้ไปต่อสกุลนามสกุลไปต่อเข้าใจมั้ยครับตายเพราะมะเร็งตายเพราะไม่หายใจหรือหัวใจจบถ้าเป็นผมนะผมวินิจฉัยการตายผมจะไม่ไปต่อนามสกุลก็ไปพบไหนก็ไม่รู้ทีนึงเห็นไหมฮะมันเพื่ออะไรมันคิดไม่เป็นยังไงคนมนุษย์บ้านเมืองเราใช่ไหมครับเออถูกฆ่าตายเห็นไหมฮะถูกปืนตายอันนี้ตายแก่เท่าชราแก่ชราตายเพราะหยุดหายใจตายเพราะชราภาพจบถ้าเป็นผมเนี่ยทำไมต้องไปต่อมาเร็งให้เขาล่ะให้เขาลูกหลานเขาคิดอยู่อะแม่ฉันตายเพราะมาเร็งสองวันหนึ่งฉันก็เจอมาเร็งช่วยอีกไม่ต้องคิดทำต่อคนเกิดก่อนวิชาการมันใช้ไม่ได้ผมใช้ว่ามันทุกคำผมไม่เกรงใจใครนี่ผม74ปีนะอีก100ปีผมยิ่งไม่เกรงใจใครนะทำให้โลกนี้หมุนเร็วๆนะให้ผมครบ100ปีเร็วๆคุณจะได้ยินผมภาษาผมทุกเม็ดภาษาเขาดินออกมาใช้เป็นลังเลยรู้จักภาษาเขาดินไหมคืออะไรภาษาสัตว์เลยวะภาษาสัตว์ใช่มันเป็นลังเลยมันโคตรรถไฟเลยโอ้ยผมใช้สบายด้วยถ้าผมใช้นี่พวกนี้มันจะเจอภาษาเขาดินผมก็ไม่เคยใช้มาก่อน ผมจะได้ใช้ผมจะได้ใช้อายุครบร้อยก่อนนะคุณอย่างนี้เป็นไงนะอีก27ปีเองผมอยู่กับลุงอยู่นะอยู่กับลุงเออเนี่ยร่างกายฟิตร่างกายก็อยู่ด้วยกันนานๆผมใช้ภาษาศาสตร์แน่นอนรู้มันยากนะแผ่นดินนี้โอเคสังเกตการนอนหลับทั้งวันนี้ค่ะก็รู้สึกจะมีปัญหาค่อนข้างจะมากคิดมากเรื่องงานใครก็คิดทั้งนั้นเรื่องงานเป็นของธรรมดาเพราะคนทำงานไม่มีงานกับมีงานต่างกันนะไม่มีงานคิดหนักเลยจริงมีงานคิดเท่านี้ถือว่าเป็นอะไรมันดีอ่ะคนมีงานคิดเรื่องงานมันดีนะเอ้าใช่ป่ะหรือใครว่ามันดีนะสมดุลมันทำให้เราอยู่ได้เพราะงานงานคือเงินงานบันดาลสุขเนี่ยงานคือเงินคืองานคือเงินคือของกลางอยู่ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนของอยู่ของกินของใช้และของเก็บคิดใหม่เงินคือของกลางที่จะแลกเปลี่ยนของอยู่ของกินของใช้เอาให้อยู่คำพูดไม่มีของกลางยุ่งเลยหรือจะรอเดือนนึง500บาทที่เขาให้มาอย่าไปช้อนได้ก็ดีแต่อย่าตั้งเป้าสนมันโง่ได้ก็ดีถือว่าน้ำลมพัดผ่านมานั่นเองเข้าใจไหมครับต้องคิดอย่างนั้นมันจึงจะมีความเจริญงอกงามโอเคนะหรือใครจะว่าไงอย่าไปสนตรงนั้นถือผลพลอยได้เข้าใจไหมครับชู้สองมือเราไม่ได้กับหนึ่งความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจบเนาะค่ะขอบคุณลุงค่ะโอ้ดีใจนะผมใช้ภาษาหนักรุนแรงภาษาผมจัดผมต้องการจะฟื้นฟูคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่ตั้งแต่ลงจากรถมาแล้วไม่ยอมพูดจาอะไรกับใครผมก็สุดทรมานตลอดให้ใครไม่สนใจอะไรกับใครจะบอกว่าเก็บกดก็ไม่น่าจะใช่แน่นอนครับผมจะเรื่องของสุขภาพตัวเองมันบั่นทอนแล้วเกิดเนาะนะมันบั่นทอนต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วเหมือนต้นไม้ได้รากใหม่แล้วเหมือนปลาได้น้ำใหม่เขาเรียกว่าปลากระดี่ได้น้ำคุณจะไปนั้นต่อไปห้ามพูดด้วยคำว่าเลือดจางเรามีความแข็งแรงกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยของคุณไม่ต้องคิดแบกช้างอาบน้ำไม่ต้องเอาขนาดนั้นหรอกครับแ
เรามีความคล่องตัวตื่นเช้ามาก็โอเคเอ้ยมันเพียวอันนี้เอ้ยมันฟิตอย่างไรเอ้ยโลกนี้สว่างดีมันจะเป็นอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่ฟังภาษาผมและคณะทำงานได้พยายามช่วยโดยวิธีเจรจาหรือพูดคุยเป็นสิ่งที่เลิศมากผมไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่ผมนักธรรมชาติตัวยงธรรมชาติวิทยาตัวยงโอ้ไหมแล้วเรื่องธรรมชาติทั้งหมดที่ว่าจบข่าวนะทุกความเย็นดีครับโอเคทำไมน้ำตาจะไหลอธิบายที่มันไหลมาออกมาเลยน้ำตาจะไหลไหลแล้วด้วยอธิบายที่มันไหลมาไหนลองอธิบายแทนน้ำตาให้ความสุขแทนน้ำตาสิครับมันไหลออกมาได้ไงลงเป็นคำพูดดูสิกับน้ำตาเกินจะพูดได้เพราะมันเกินภาษาความรู้สึกมันเกินภาษาไม่มีภาษาเข้ามาทดแทนความรู้สึกได้น้ำตาที่หลั่งมานั่นมันเป็นน้ำตาแห่งความสุขนั้นไม่ได้ทุบไม่ได้ตีเลยนั่นแหละครับน้ำตาเป็นยาในดูยาใจได้ไหมครับยาใจได้ไหมครับน้ำตาผมว่ามันได้นะคนคนหนึ่งลุงออกใครก็ไม่รู้เห็นไหมครับญาติโยมของจุฬาก็ไม่ใช่เออต้องขอบคุณคนที่เขาชี้แนะชี้นำตั้งแต่ตอนนั้นที่คุณรู้จักลุงใครก็ไม่รู้แล้วพอเวลามาถึงก็ได้ยินได้ฟังคณะทำงานมาถึงวันนี้นาทีนี้น้ำตาร่วงมาคนคนหนึ่งพูดจาแค่นี้น้ำตาร่วงฟังคนมากี่คนพันคนร้อยคนไม่เคยมีนะอยู่ๆก็เจอลุงไอ้น้ำตาร่วงเห็นไหมนั่นคือกลับไปเฮ้ยลุงหมอมันต้องมีอะไรพะนี่ดีเอ้ยจับตัวหน่อยเอ้ยมันเบาตัวยี่ยี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยอะไรกันวะก็ตามต่อไปหายใจเต็มปอดดีไหมครับนั่นนะคือความแข็งแรงจะเกิดขึ้นไอ้ที่มันเจ็บปวดที่ว่านี่ว่าเมื่อยล้ามันก็จะคลายไปน้อยๆการนอนหลับก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาผมว่างั้นนะโอเคยินดีด้วยนะครับจบข่าวครับเนี่ยความรู้สึกมันเกินกว่าภาษานะจึงไม่สามารถถ่ายทอดผ่านภาษาได้โอเคนะครับนี่โอเคครับเชิญครับมาเลยอย่ามองหน้ากันถ่ายมันต่อที่เหลือมีแค่นี้แหละที่เหลือมีแค่เห็นนี่วางเลยอิสระเกิดขึ้นนะมาไปอะไรหนึ่งสองสามหนึ่งคือตามันพร่าตาใช่ไหมเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยจ้ะ